มาดูกันที่ข่าวนี้ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเป็นการไปดูนะคะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขังและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคกลางและมีการระบายน้ำออกมาทางแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมส่งผลพื้นที่อำเภอบางอำเภอที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำดังกล่าวในพื้นที่ของอำเภอบางแพเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญและมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งหลายพันไร่ที่ได้รับผลกระทบทางด้านนายณรงค์คงชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงได้ลงพื้นที่ออกติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองโพหักตำบลโพหักอำเภอบางแพซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่ลงไปสู่คลองสุขหอนและไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสามารถระบายน้ำได้แต่ก็มีปัญหาที่คลองดังกล่าวมีผักตบชวาเป็นจำนวนมากจึงได้ประสานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้จัดส่งรถแบ็คโฮตักผักตบชวาเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกขึ้นจากนั้นนายณรงค์คงชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เดินทางไปตรวจสอบที่ลำคลองบริเวณหน้าวัดลำน้ำตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีจึงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการฉวยโอกาสระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลองทำให้น้ำขุ่นเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ทำการตรวจสอบและประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีให้ทำการตรวจสอบว่ามีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่พร้อมทั้งประสานไปยังชลประทานให้ปล่อยน้ำไล่ลงน้ำเสียไล่ลงมาอีกทางหนึ่งด้วยมีเท้ากินนะมีปลาท้อกินทั้งตัวบันทังไว้ก่อนยังบอกบ้านลืมไล่ตามของมาที่ผมตั้งใจมาดูที่นี่แหละให้ชมประทานเขาพอดแผนที่ให้เนี่ยจะให้ผมทำหนังสือถึงอำเภอเลยไหมครับทำเลยเดี๋ยววันนี้ให้อำเภอเขาจะโทรสั่งในอำเภอไว้เตรียมที่สองพ่อนี่แหละเขตสองพ่อใช่